ใครอัปเดตมาเป็น iOS 18แล้วบ้างเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาตั้งค่าเมนูต่างๆรวมถึงการตั้งค่าฟีเจอร์ใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาใน iOS เวอร์ชันนี้ใครที่ไม่รู้ว่าจะตั้งค่ายังไงนะคะเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยก่อนไปดูการตั้งค่าต่างๆใน iOS 18นะคะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่วันนี้ได้สอนใช้งาน iOS 18แบบตัวเต็มแล้วนะคะเดี๋ยวแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้ตามไปดูได้นะคะมาดูที่การตั้งค่าดีกว่านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยทุกคนอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนน่าจะตามหากันอยู่คือ iOS 18เขาอัปเดต Control Center มาให้ใหม่ใช่ไหมทีนี้ปัญหาก็คือไอ้ตัวนี้ค่ะเซลลูล่ามันไซส์เล็กมากเห็นไหมจากหน้าจอจะเห็นว่ามันเล็กมากเพราะฉะนั้นเวลาที่จะใช้งานมันต้องกดเข้าไปถูกไหมแล้วค่อยเปิดปิดตรงนี้แต่ว่าเราสามารถเพิ่มเมนูลัดเป็นปุ่มแยกของการเปิดปิดเซลลูล่ามาไว้บนคอนโทรลเซ็นเตอร์ได้นะคะก็คือนี่เรากดค้างตรงนี้เลยแล้วจากนั้นนะคะกดที่เพิ่มตัวควบคุมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่ตรงนี้การเชื่อมต่อจะเห็นว่ามันจะมีเมนูข้อมูลเซลลูล่าอยู่เราเอาออกมาใช้งานได้เลยถ้าอยากให้ถนัดก็เอาไว้ด้านบนมุมขวาตรงนี้ก็ได้นะคะทีนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็กดตรงพื้นที่ว่างเวลาคุณจะเปิดปิดเซลลูล่าก็แค่กดปุ่มนี้ไม่ต้องมากดปุ่มนี้2รอบให้ยุ่งยากนะคะอันนี้หลายคนน่าจะชอบต่อมาคือการตั้งค่าขีดจำกัดการชาร์จนะคะเดี๋ยวพามาดูเมนูก่อนอยู่ที่แอปการตั้งค่าค่ะแล้วก็เราจะไปที่ตรงนี้เลยแบตเตอรี่ค่ะตรงนี้แล้วก็นี่นะคะเราเข้าไปที่เมนูการชาร์จพอเข้ามาในนี้นะคะจะมีขีดจำกัดการชาร์จให้เราเลือกว่าเราอยากจะชาร์จ iPhone เครื่องนี้สูงสุดอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะตอนนี้นุ๊กนิกตั้งเป็น100ทุกคนสามารถตั้งเป็นอย่างอื่นได้นะตั้งแต่80 85 90 95แต่อันนี้ฟีเจอร์นี้นะคะจะรองรับเฉพาะ iPhone 15ขึ้นไปเท่านั้นหมายถึงว่า iPhone 15ทุกรุ่นทำได้ iPhone 16ทุกรุ่นสามารถทำได้ค่ะอย่างที่เรารู้กันนะคะว่า iOS 18เนี่ยเขาอัปเกรดเครื่องคิดเลขมาให้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพิมพ์เลขอะไรลงไปอย่างเช่นในแอปโน้ตเขาจะคำนวณผลลัพธ์ให้ทันทีเลยอะสำหรับการทำงานของเขานะคะอย่างเช่นเราจดโน้ตใช่ไหมแล้วเราจดไปแบบนี้455ลบ400เท่ากับอันนี้คือผลลัพธ์ที่เขาคิดให้จะเป็นตัวหนังสือสีเหลืองนะคะซึ่งเขาคิดให้เราเลยทันทีเพราะฉะนั้นบางคนอ่ะยังไม่ได้เปิดการตั้งค่าการให้ผลลัพธ์อัตโนมัติไว้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะไปที่แอปการตั้งค่าได้เลยค่ะจากนั้นไปที่ทั่วไปค่ะแล้วก็เราจะไปที่เมนูแป้นพิมพ์นะเสร็จแล้วนะคะให้สังเกตตรงนี้ตรงที่มันเป็นก๊กใหญ่ๆตรงนี้นะคะทุกคนให้สังเกตที่เมนูแสดงผลลัพธ์คณิตศาสตร์อันนี้เปิดใช้งานไว้ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพิมพ์คำนวณอะไรลงไปไม่ว่าจะเป็นในโน้ตหรือว่าใน iMessage เขาก็จะคำนวณผลลัพธ์ให้ทันทีเมื่อเราพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับอย่างที่เรารู้นะคะว่า iOS 18เขาเพิ่มแอปใหม่มาก็คือแอปรหัสผ่านหรือว่าแอป password นั่นเองทุกคนทีนี้แอปนี้มันจะต้องมีการตั้งค่าบางอย่างนะคะเพื่อให้มันทำงานได้อย่างดีอ่ะทีนี้เราเข้ามาที่แอปการตั้งค่าเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็เลื่อนลงมาที่ด้านล่างสุดนะคะเข้าไปที่เมนูแอปเป็นเมนูรวมแอปที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะจากนั้นค่ะพิมพ์หาคำว่ารหัสผ่านนะคะก็คือชื่อแอปนั่นแหละพอเข้ามาในนี้นะคะทุกคนให้สังเกตที่เมนูตรงนี้ตรวจจับรหัสผ่านที่ถูกลดหย่อนความปลอดภัยอันนี้ทุกคนจะต้องเปิดเอาไว้นะคะเพราะว่าเขาจะไปดีเทครหัสผ่านทั้งหมดที่เกี่ยวกับบัญชีของเรา Apple ID ของเรานะคะว่ารหัสผ่านพวกนั้นมันมีข้อมูลรั่วไหลออกไปไหมหรือว่ามันเป็นรหัสผ่านที่คาดเดาง่ายจนเกินไปเขาก็จะแนะนำมาให้เราเปลี่ยนอะทีนี้มาดูในแอปนิดนึงถ้าเกิดว่าเราตั้งค่าตัวนี้ไว้นะคะในแอปรหัสผ่านเนี่ยพอเข้ามาเนี่ยตรงความปลอดภัยนี่นะคะตรงเครื่องหมายตกใจสีแดงนะคะก็จะมีคำเตือนขึ้นมาทั้งหมดเลยจะเห็นว่ามันเป็นสีแดงแปลว่าอันนี้เขาซักเจตให้เราเปลี่ยนรหัสผ่านในทันทีในเว็บไซต์เหล่านี้นะคะเดี๋ยวพามาดูตัวอย่างสักอันนึงอย่างเช่นอันนี้เป็นรหัสผ่านของนุ๊กนิกในแอปมิลานโน้ตนะคะซึ่งบัญชีอีเมลเนี่ยเป็นของนุ๊กนิกนะคะเดี๋ยวจะให้ดูรหัสผ่านนะคะสามารถกดดูได้นะว่ารหัสผ่านที่เราพิมพ์ไปอ่ะมันคืออะไรนี่เลย df 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 ถ้าใครตั้งรหัสผ่านอันนี้นะคะจะตีมือให้อะทีนี้นะคะถ้าเกิดว่ามันง่ายเกินไปทุกคนสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้กดที่ปุ่มสีฟ้าด้านบนตรงนี้นะคะเขาก็จะพาเราลิงก์มาที่หน้าแอปหรือว่าเว็บไซต์นั้นๆที่เขาซักเจนมาให้อย่างมิลานโน้ตก็จะพามาหน้านี้เราก็ทำการล็อกอินแล้วก็เข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านในเว็บไซต์ของเขาได้เลยมาต่อกันค่ะสำหรับเรื่องรหัสผ่านเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราพามาดูเมนูก่อนอะเข้ามาที่แอปการตั้งค่าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปที่เมนูทั่วไปค่ะแล้วก็เราจะไปที่ตรงนี้ค่ะป้อนอัตโนมัติและรหัสผ่าน
ในนี้นะคะเขาก็จะมีให้เราเปิดการป้อนรหัสผ่านและพาสคีย์แบบอัตโนมัติเวลาที่เราเอาอีเมลไปล็อกอินในแอปไม่ว่าจะเป็นแอปที่เราโหลดมาติดกับเครื่องหรือว่าเว็บไซต์ที่เราเข้าไปใช้งานนะคะถ้าเกิดว่าเครื่องมันดีเทคได้ว่าเนี่ยเรามีรหัสผ่านของเว็บไซต์นี้แล้วนะเขาจะมีคำสักเจตขึ้นมาว่าจะให้ป้อนอัตโนมัติไหมโดยการใช้พาสคีย์หรือว่าแอปรหัสผ่านนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวให้เปิดการใช้งานนิดนึงตรงแอปรหัสผ่านด้านบนตรงนี้นะคะเปิดใช้งานไว้เลยนะคะพวกรหัสผ่านทุกอย่างที่เรามีก็จะถูกดึงมาใช้จากแอปนี้นั่นแหละแล้วเวลาล็อกอินก็จะล็อกอินแบบง่ายดายไม่ต้องไปนั่งกรอกเองค่ะมีอีกอย่างนึงนะคะเลื่อนลงมานิดนึงอันนี้จริงๆมาตั้งแต่ iOS 17แล้วนะคะแต่อยากแนะนำให้เปิดก็คือรหัสตรวจสอบยืนยันค่ะทุกคนก็คือ OTP นั่นเองเวลาที่มี OTP ส่งมาให้เราบางคนไม่อยากจะเก็บข้อความนั้นไว้เพราะว่ามันลบเครื่อง OTP ไม่ได้สำคัญขนาดนั้นเพราะว่ามันใช้งานแค่ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งไปเลยใช่ไหมทีนี้ข้อความมันก็จะยังอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดใช้งานอันนี้นะคะลบหลังจากใช้ OTP จะถูกลบออกไปให้อัตโนมัติหลังจากที่เรากรอกลงไปและใช้งานมันเสร็จแล้วอันนี้ดีมากเลยนะใครที่แบบไม่ชอบความรกเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ได้เลยค่ะiOS 18สามารถถ่ายวิดีโอพร้อมกับเปิดเพลงคลอไปด้วยได้แล้วนะคะทุกคนเวลาผลลัพธ์ที่ได้มาก็คือเราจะสามารถถ่ายวิดีโอพร้อมมีเสียงพูดของเราแล้วก็มีเพลงพื้นหลังที่เปิดจาก Apple Music ได้ด้วยซึ่งอันนี้นุ้งนิกใช้งานให้ดูแล้วนะคะในคลิปสอนใช้งาน iOS 18แต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่สามารถใช้งานได้อาจจะต้องไปเปิดการตั้งค่าบางอย่างก่อนนะคะให้มาที่แอปการตั้งค่าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาที่กล้องได้เลยตรงนี้นะคะจากนั้นค่ะทุกคนให้เราไปที่เมนูบันทึกเสียงนะคะอันที่4จากด้านบนกดมาเลยนะคะจากนั้นค่ะจะมีนี่เลยเมนูอยู่ด้านล่างอนุญาตการเล่นเสียงเราเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ไว้นะคะเราจะสามารถถ่ายวิดีโอพร้อมกับเปิดเพลงไปด้วยได้สังเกตไหมคะว่าหลังๆเนี่ยเวลาที่เราโหลดแอปมาใหม่นะคะตัวแอปเนี่ยจะชอบถามว่าจะให้เข้าถึงรายชื่อทั้งหมดของเครื่องเราไหมนะคะบางคนกดยอมรับไปบางคนปฏิเสธนะคะอันนี้เราสามารถเข้ามาตั้งค่าภายหลังได้นะอ่ะเข้ามาที่เมนูการตั้งค่าเลยค่ะแล้วก็ไปที่ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยค่ะนี่รูปมือตรงนี้นะคะจากนั้นค่ะทุกคนเราจะไปที่รายชื่อนะคะนี่เลยเขาก็จะบอกว่าตอนนี้มีแอปไหนบ้างที่เข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อหรือว่าคอนแทคในเครื่องนี้ทั้งหมดของเราบ้างนะคะอย่างของตรงนี้ก็จะมี3แอปใช่ไหมแต่ถ้าคุณอยากเปลี่ยนใจไม่อยากให้แอปนี้เข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อแล้วนะคะก็กดไปที่ตัวแอปนั้นนะคะแล้วก็กดไม่มีเพื่อไม่ให้เขาเข้าถึงนะหรือว่าจะกดแบบจำกัดก็ได้แล้วก็ค่อยเลือกรายคนเอานะคะว่าจะให้เขาเข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อของเราเป็นใครบ้างมาค่ะต่อไปจะพาไปตั้งค่าฟีเจอร์ที่เรียกว่าออโต้เพลย์หรือว่าการเล่นคอนเทนต์อัตโนมัตินะคะบางทีเราอาจจะอยากเปิดหรือปิดไว้อันนี้แล้วแต่คนชอบเลยนะคะเดี๋ยวพามาดูเมนูละกันค่ะเราเข้ามาที่แอปการตั้งค่าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปที่การช่วยการเข้าถึงตรงนี้นะคะจากนั้นค่ะทุกคนให้ไปที่เมนูการเคลื่อนไหวสีเขียวตรงนี้นะจากนั้นค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูที่ตรงนี้ที่มี3เมนูติดกันตรงนี้นะคะก็จะมีเล่นภาพเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติอันนี้ก็จะทำงานในตอนที่บางคนส่งไลฟ์โฟโต้มาให้เราพอเราดูนะคะมันก็จะเคลื่อนไหวให้ทันทีเลยอันนี้นะคะเป็นข้อดีของอันนี้นะทีนี้อันที่2ก็คือเล่นตัวอย่างวิดีโออัตโนมัติใครจะเปิดหรือปิดก็ได้แล้วแต่ชอบและสุดท้ายเอฟเฟคข้อความอัตโนมัติอันนี้อยากให้เปิดใช้งานไว้เพราะว่า iOS 18มีเอฟเฟคข้อความให้เราใช้งานใน iMessage เดี๋ยวเข้ามาดูว่าการทำงานมันเป็นยังไงนะคะตรงนี้ค่ะทุกคนอันนี้เป็นรูปไลฟ์โฟโต้ใช่ไหมและถ้านุ่งนี้กดดูนะคะแบบนี้ก็จะเกิดการเคลื่อนไหวต่อมาค่ะคือเอฟเฟคข้อความเห็นไหมเห็นคำว่าว้าวตรงนี้ไหมอันนี้คือเอฟเฟคข้อความที่นุ้งนิกส่งไปให้เพื่อนนะคะถ้าเกิดว่าคุณเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้คุณจะเห็นเอฟเฟคข้อความแบบนี้แต่ถ้าใครไม่เปิดใช้งานก็จะไม่เห็นเอฟเฟคข้อความนะถึงแม้ว่าเพื่อนจะเปิดใช้งานก็ตามแต่ถ้าเราปิดเราก็ไม่เห็นอยู่ดีค่ะอีกหนึ่งฟีเจอร์ค่ะอยากให้ลองใช้กันก็คือเป็นฟีเจอร์ Music Haptic คืออันนี้สามารถใช้ได้ทุกคนเลยนะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่พิการทางหูนะคะคือเวลาที่เราเปิดฟังเพลงจาก Apple Music นะคะรวมถึง Apple Music ที่เป็นคลาสสิกเพลงคลาสสิกอ่ะสามารถมาเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ได้เพื่อให้ iPhone มันสั่นตามจังหวะเพลงจะช่วยเพิ่มอรรถรสในการฟังเพลงมากยิ่งขึ้นนะคะวิธีการก็คือเนี่ยเราเข้ามาเปิดการตั้งค่าก่อนเข้ามาที่ตรงนี้เลยเมนูการช่วยการเข้าถึงเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็จะไปที่ตรงนี้ค่ะสั่นตามเพลงตรงนี้นะคะเปิดใช้งานได้เลยเขาก็จะบอกว่าแอปที่มีฟีเจอร์นี้ใช้อะไรได้บ้างก็จะมี2แอปที่นุ่งนิกบอกไปนะคะพอเราเปิดเพลงนะคะ iPhone ของเราก็จะสั่นตามจังหวะเพลงเลย
มีการตั้งค่าหนึ่งนะคะที่ตรงนี้อยากให้ทุกคนเปิดใช้ก็คือการตั้งค่าเกี่ยวกับ Siri ก็คือการตั้งค่าเกี่ยวกับ Siri นะคะสังเกตไหมเวลาที่เราเอามือถือวางไว้บนเตียงแล้วเราเดินไปกินน้ำแล้วเราอยากเรียก Siri พอดีนะคะบางทีอะ Siri เขาได้ยินนะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ยินเสียงตอบกลับจาก Siri ก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องพูดตอนไหนถูกไหมอันนี้เดี๋ยวพามาตั้งค่านะคะเราเข้ามาที่แอปการตั้งค่าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปที่การช่วยการเข้าถึงค่ะจากนั้นนะคะเราจะเลื่อนลงมาด้านล่างเลยเราจะเข้าไปที่เมนู Siri ค่ะทุกคนที่นี้นะคะทุกคนตรงนี้เลยตรงด้านล่างเมนูที่เป็นน้องเต่ากับน้องกระต่ายนะคะนุกนิกแนะนำให้เปิดต้องการเสียงพูดโต้ตอบเอาไว้ก็คืออันที่อธิบายไปเมื่อกี้นั่นแหละค่ะเปิดอันที่3เอาไว้นะคะ Siri ก็จะมีเสียงตอบกลับเราเสมอปกติถ้าเกิดว่าเราเรียกเขาก็จะเงียบถูกไหมเราก็จะรอฟังคำสั่งเราอันนี้เขาจะตอบกลับเราก่อนว่าได้ยินแล้วนะพูดมาได้เลยอันนี้จะทำให้การใช้งาน Siri ของเราสมูทมากยิ่งขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือ iOS 18มีฟีเจอร์ที่เรียกว่าพิมพ์โต้ตอบกับ Siri ค่ะทุกคนอันนี้บางทีเราจะเรียก Siri ขึ้นมาใช้งานแต่ว่าไม่อยากใช้เสียงสามารถเปิดใช้งานอันนี้แล้วก็ใช้แป้นพิมพ์ในการพิมพ์โต้ตอบกับ Siri ได้ซึ่งอันนี้จะทำงานร่วมกับ Apple Intelligence ที่มี Siri แบบอัปเกรดมาให้ด้วยค่ะเรื่องสุดท้ายค่ะเรื่องนี้จะมีผลกับแบตเตอรี่ของเรานะคะเพราะว่าเราจะต้องเข้าไปตั้งค่าแบ็คกราวด์แอป Refresh หรือว่าการดึงข้อมูลแอปอยู่เบื้องหลังแอปไหนที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้งานแนะนำให้ปิดไปเลยอันนี้จะช่วยให้ประหยัดแบตเตอรี่มากขึ้นนะคะเราเข้ามาที่ตรงนี้เลยค่ะเมนูการตั้งค่าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปที่ทั่วไปค่ะจากนั้นนะคะเราหาตรงนี้เลยดึงข้อมูลแอปอยู่เบื้องหลังตรงนี้ค่ะถ้าอันไหนไม่จำเป็นต้องมีการดึงข้อมูลอยู่เบื้องหลังตลอดเวลาแนะนำให้ปิดใช้งานไว้เลยนะคะหรือใครจะปิดทั้งหมดก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่เลยนะแต่ว่าตรงนี้จะเลือกปิดเป็นแอปๆไปนะคะอย่างเช่นแอปที่เราไม่ใช้งานบ่อยหมอชนะหมอพร้อมเนี่ยไม่จำเป็นนะคะแอปที่แบบมีติดเครื่องไว้แต่ไม่ได้ใช้งานทุกวันอ่ะคือปิดไปทั้งหมดได้เลยนะคะเนี่ยส่วนแอปที่แนะนำให้เปิดอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่น Facebook IG อันนี้เขาจะมีการเฟชหน้าฟีดมาให้เราตลอดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เปิดใช้งานได้ทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นการตั้งค่า iOS 18ที่นุ๊กนิกแนะนำอยากให้ทุกคนเข้าไปตั้งค่ากันด้วยนะคะส่วนการตั้งค่าพื้นฐานทั่วไปเนี่ยจริงๆมีบทความเดี๋ยวแนบไว้ใต้คลิปนี้ให้ถ้าใครแบบไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าพื้นฐานอื่นๆสามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วก็ไปทำตามได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMod Official ของเราด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ใกล้ 600,000 ซับเข้ามาแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามช่องเรามาตลอดนะคะแล้วก็อยากให้ติดตามกันต่อไปจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ตรงนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ